คุณเหรอตอนนี้อาการของแบมมันแย่ลงมากครับพี่ส้มบอกว่าทางเดียวที่ทำให้แบมหายเป็นปกติเร็วที่สุดเนี่ยก็คือพาพี่กรตัวจริงไปสวมอยู่ในร่างของหุ่นที่มีชีวิตครับคือว่าแบมมันจินตนาการนะคะว่าหุ่นรองเสื้อมีชีวิตนะคะแล้วหุ่นตัวนั้นก็หน้าเหมือนน้องกรนะจำวันที่แบมมันไปสารภาพรักกันเวทีได้ไหมคะวันนั้นแหละค่ะที่มันเริ่มประสาทแดกอะคือจริงๆแล้วเป็นความผิดของพวกเราเองนะคะเพราะว่าพวกเราไปเขียนโพยอิดหลอกมันนะว่าน้องกรน่ะไปชอบมันนะฮะเรื่องราวก็เลยไปกันใหญ่เลยอะเดี๋ยวโพสอิดอะไรคือสองคนนี้สวมรอยเป็นพี่กรครับแล้วก็เขียนโพสอิดบอกรักแบมทุกวันแบมมันก็เลยขึ้นไปบนเวทีแบบนั้นนะครับแต่ว่าผมอยากให้พี่กรเข้าใจมันนะครับแล้วก็ยอมช่วยพวกผมด้วยพอแล้วคิดว่าผมว่างมากจนมีเวลามาเล่นไร้สาระแบบคุณเหรอผมขอตัวนะพี่กรกรนิดผมจะบอกให้อย่างนึงนะคนเป็นบ้าเนี่ยก็พาไปโรงพยาบาลบ้าสิแบบมันไม่ได้บ้าเอาเป็นว่าถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวนะพี่โอ้ยพี่กรค่ะเฮ้ยมีอะไรกันป่ะเนี่ยเสียงดังไปถึงหน้าห้องเลยพี่ใกล้พวกนี้สิมันจะให้ผมปลอมตัวเป็นหุ่นไปช่วยคนบ้าที่คิดว่าผมหน้าตาเหมือนหุ่นอะไรนะสวมรอยไปช่วยคนบ้าด้วยนะใช่ดิพี่จำน้องแบมได้ป่ะที่ทำคอสตูมอะตอนนี้เขาเป็นบ้าไปแล้วเขาคิดว่าผมมาเป็นหุ่นแล้วจะบอกให้นะพวกคุณผมไม่ได้ว่ามันมีเวลาทำอะไรไร้สาระแบบนั้นนะให้ปอมเป็นหุ่นอ่ะปัญญาอ่อนป่ะก่อนน่าจะลองดูนะอะไรเนี่ยพี่พี่ว่ามันก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมดีออกแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนพี่ผมก็มีงานอย่างอื่นต้องทำตั้งเยอะตั้งแยะนะพี่ในรายการของพี่อีกอ่ะเรื่องนั้นก่อนไม่ต้องเป็นห่วงเลยเดี๋ยวพี่จัดการให้ช่วยคนสำคัญกว่าแบมอ่ะเขาก็เคยร่วมงานกับก่อนนะเราก็น่าจะมีกำลังใจกับน้องมันบ้างนะคะพี่กรคิดซะว่าสงสารแบมมันอ่ะนาน้องกรนะถ้าน้องกรไม่ช่วยพี่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะพี่เอ็กก็สงสารน้องมันเหมือนกันนะถ้ากรยอมช่วยพี่จะสนับสนุนงานทุกอย่างของกรอย่างเต็มที่แถมโบนัสให้ด้วยคุณดาวแล้วผมต้องทำยังไงบ้างครับพี่กรยอมช่วยแล้วใช่ไหมคะพวกเธอมีแผนยังไงเล่าให้ฉันฟังบ้างแต่พี่ดาวครับคือต้าฉันต้องการช่วยจริงๆนะคือแผนต้องทำอย่างนี้ค่ะก่อนอื่นเนี่ยต้องให้น้องกรเนี่ยมาคุยกับอีต้ามานะคะว่าอีแบมอ่ะมันคุยกับหุ่นยังไงคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราต้องหาวิธีค่ะที่ให้น้องกรเนี่ยมาสลับตัวกับหุ่นนะคะเออวะสลับตัวกับหุ่นเอาไงดีวะต้องซ่อนแล้วจอนนี่นั่นไอ้ต้าไงระวังมึงจอนนี่คิดว่ามึงเป็นคนอื่นอ่ะก็เลยไปซ่อนอ๋อทีหลังก็ไม่ต้องกลัวกันแล้วนะจอนนี่เดี๋ยวจอนนี่ก็ชินเองแหละมึงก็มาบ่อยแล้วนี่
แล้วนี่มึงมีอะไรปะฮะกูถามว่ามึงมีอะไรหรือเปล่ามาหากูที่ห้องเนี่ยอ๋อกูว่าช่วงนี้มึงแปลกๆไปนะต้าเฮ้ยป้าแปลกอะไรกูแค่อยากจะมาชวนไปกินข้าวข้างนอกแค่นั้นเองก็แบบกินข้าวไงกูกินข้าวคนเดียวไม่อร่อยหรอก็กูเห็นว่ามึงไม่ได้ไปกินข้าวข้างนอกนานแล้วก็เลยอยากพาไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างพาหุ่นเอ้ยพาจอนนี่ไปด้วยก็ได้นะถ้ามึงกลัวว่ามันจะอยู่คนเดียวไม่ได้อะจอนนี่ออกไปข้างนอกได้ไหมได้ดิเห็นไหมอยู่ในห้องน่าเบื่อจะตายใช่ไหมเออเอางั้นก็ได้งั้นมึงนั่งอยู่นี่เป็นเพื่อนจอนนี่ก่อนนะกูจะไปล้างหน้าล้างตาก็แต่งตัวได้ไม่นานหรอกจอนนี่ได้ออกไปกินข้าวข้างนอกไงอืมร้านสวยใช่ไหมจอนนี่เนาะเอาเส้นเล็กต้มยำหนึ่งครับแล้วก็เล็กแห้งหนึ่งเล็กต้มยำเป็นสองค่ะมึงไม่ได้ยินที่จอนนี่สั่งหรออ๋อได้ยินแต่กูพูดผิดไงช่วงนี้สมองกูไม่ค่อยดีเลยว่ะนั่นแหละครับพี่ตามนั้นครับทำงานหนักไปปะเนี่ยระวังเป็นโรคประสาทนะใช่ไหมจอนนี่เออใช่ก็ครั้งที่มาต้าจะกินเยอะมากเลยอะหรอไม่แต่ต้ากินเยอะมากต้าเป็นไรเปล่ากูปวดฉี่อ่ะปวดไม่ไหวแล้วว่ะจอนนี่ปวดฉี่ป่ะเออปวดใช่ป่ะงั้นไปเข้าห้องน้ำด้วยกันนะจอนนี่ปวดฉี่เหรอนี่ไงมันปวดมันบอกว่าไม่ไหวแล้วเนี่ยไปๆๆงั้นให้ต้าพาไปนะจอนนี่นี่ก็ปากเสียมึงไงอีส้มโอ้ยอีตาตามานี่โว้ยรถตู้รายการพี่ดาวให้เอามาช่วยมึงรู้เราจะเอายังไงกันต่อละคะเนี่ยรีแบมล่ะแบมอยู่ที่โต๊ะผมหลอกมาว่าผมมาเข้าห้องน้ำแล้วผมต้องทำอะไรบ้างเออนี่อีตากูเอาเบอร์มึงอะให้น้องกอนแล้วนะถ้าน้องกอนเขาสงสัยอะไรเนี่ยเขาจะโทรหามึงทันที
ตอนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับพี่แค่ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเฉยงั้นรีบพาพี่กรณ์ไปเลยเดี๋ยวอีแบงค์จะสงสัยเอาอ่ะเออเรียกพี่กรณ์ครับเปลี่ยนชุดกับหุ่นได้ไหมครับเปลี่ยนชุดเนี่ยแหละคือผมกลัวว่าถ้าพี่ไปชุดเนี้ยแบงค์จะสงสัยเอาครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปอันนี้นะมึงเข้าไปปิดค่ะปิดค่ะโอ้ได้เนี่ยดูลาดลาวก่อนโอ้ตายแล้วมึงยังอยู่ในหลังสายลับเลยอะมึงปฏิบัติการแห่งชาติเลยนะมึงเสร็จยังเร็วๆเบาๆสีส้มคุณแบมกินต้มยำเหรอครับก็นายบอกว่าอยากกินเหมือนฉันไม่ใช่เหรอจันนี่จันนี่เป็นไรหรือเปล่าเปล่าห้องคุณแบมสวยดีนะผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ทั้งคืนโอ้ยส้มคนอย่างฉันทุก